ผู้ชายทั้ง5คนสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะผู้ชายก็แพ้สยามได้ไม่เห็นแต่เลใช่ผมชอบกินแซ่บถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดสเปเชียลของพวกเราครีมและไอซ์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ของช่อง THH Line นะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อครีมรณิดาเตชสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับผมไอซ์พานุวัฒน์เปรมมณีนันท์ครับครับผมรับบทณพงศ์ครับในชายแพทย์สยามณพงศ์ก็จะเป็นคนขี้เล่นกวนๆแล้วก็อัธยาศัยดีอ่านเกมขาดครับใช่ผมเองลูกน้องใหม่เลขเก้าของเจ๊รับบทเป็นพลอยลงนะคะเป็นลูกคนสุดท้องในบ้านค่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบลูกสาวพ่อค่ะก็คือเป็นคนห้าวๆเป็นคนไม่ยอมใครมีความแบบธรรมะทะแมงอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นเด็กเหมือนแบบว่าลุยๆแล้วก็ไม่ค่อยยอมคนค่ะเพชรโอ้ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายทั้ง5คนที่มีความแพ้สยาคือละครเรื่องนี้จะสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะผู้ชายก็แพ้สยาได้ถ้าผู้ชายเกิดแพ้สยาขึ้นมาแล้วมีคำนี้มันจะดูดุเดือดแล้วก็ดูแซ่บเข้มข้นยิ่งกว่าผู้หญิงใช่ค่ะคือเรื่องนี้เหมือนแบบว่าอย่างพีมก็คือเป็นน้องคนสุดท้องในบ้านหลังนี้ค่ะซึ่งบ้านหลังนี้ก็มีแค่ลูกสาวแล้วเปิดเรื่องมาเปิดคุณพ่อเสียชีวิตแล้วคุณพ่อก็ทิ้งหนี้ทิ้งกิจการทิ้งทุกอย่างให้ลูกสาว2คนบวกกับคุณแม่1คนซึ่งก็คือเป็นผู้หญิงหมดเลยดูแลทั้งหมดทีนี้มันก็เลยจะมีชายแพทย์สยาเข้ามาหวังที่จะเป็นหนูตกถังข้าวสารนี่แหละค่ะทีนี้ก็จะเข้ามาด้วยแบบเล่ห์เหลี่ยมอะไรจะทำอะไรจะหลอกล่อแบบไหนก็ต้องติดตามค่ะตอนแรกพิมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชายแพทย์สยามแพทย์สยามคืออะไรพอได้รับเรื่องมาเราก็ทำรีเสิร์ชค่ะแล้วเราก็ได้เห็นว่าอ๋อคำว่าแพทย์สยามมันเป็นอย่างนี้นี่เองแสดงว่าละครเรื่องนี้มันต้องแซ่บแน่ๆเลยเพราะตอนนั้นก็คือเราได้รับเนื้อเรื่องย่อใช่ไหมคะตอนที่เราแบบรับเล่นนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราทำรีเสิร์ชทุกอย่างมาคร่าวๆแล้วเราก็ได้อ่านบทจริงค่ะเราก็ได้เห็นว่าแซ่บจริงบอกชื่อเรื่องมาผมก็ตัดสินใจแล้ว คือ เรื่องชื่อเรื่องมันน่าสนใจมาก นะครับแล้วพอเรามาอ่านเนื้อเรื่องมันไม่ใช่แค่เสนอในมุมมองของความเป็นชายแพทย์สยามแต่เรายังสอดแทรกเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยทางเพศด้วยเพราะว่าการใช้ถุงยางอนามัยให้ถูกวิธีแล้วก็ถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีเนี่ยผลเสียจะได้ไม่ตามมาแล้วพอเราอ่านตัวคาแรคเตอร์ของตัวณพงศ์เนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราอยากเล่นมาตลอดเพราะว่าเรื่องก่อนๆผมจะได้รับบทที่นิ่งสุขุมเงียบแล้วก็ดูเท่ขายหล่อโอ้โหนิ่งๆเลยเท่ๆเลยนี่ก็อยากจะแบบว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองบ้างตัวณพงศ์เนี่ยตอบโจทย์มากที่สุดมีทั้งความกวนสดใสร่าเริงแล้วก็แบบมีความเขามีเล่ห์เหลี่ยมด้วยเล่ห์เหลี่ยมด้วยอะไรเงี้ยครับคือมันมีหลายมิติในตัวนักพรมมีพรมด้วยไอซ์ก่อนละกันก็ไปพูดไปไม่คือเรากังวลที่จะได้มาเล่นกับเขาเพราะว่าเราเจอกันตั้งแต่เวิร์กช็อปใช่ใช่คือก่อนหน้านั้นอ่ะจะเจอกันตามงานช่องอะไรเงี้ยครับแล้วพองานช่องคนมันก็จะเยอะเนาะผมก็เป็นเด็กใหม่ผมก็บอกว่าพี่พิมสวัสดีครับเนี่ยเขาก็เดินเชิดไปเลยเขามองเลยเชิดเป็นคนหญิงนะคะ อันนี้คือทำการแสดงอยู่เวลามันเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆหรือบางทีแบบเจอกันตามงานช่องอะไรเนี้ยค่ะเหมือนแบบถ้าเป็นคนที่เราไม่คุ้นเคยหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราจะแบบหรือง่วงอะค่ะเวลานัดเช้าๆอย่างเนี้ยเราก็จะแบบเดินก้มหน้าก้มตาไปแล้วพิมเป็นคนแบบเบลอๆเป็นคนแบบแบลงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้ว่าไม่เห็นเล่นมานานมากๆแล้วค่ะเล่นมาแบบ8ปีได้แล้วอ่ะคือเล่นมาตอนที่มันมีอยู่ช่วงนึงที่เขาฮิตกันค่ะก่อนที่เขาจะมาฮิตกันช่วงเนี้ยก่อนหน้านั้นเป็นช่วงแรกๆที่เขาเริ่มฮิตกันแล้วแบบมันมีอยู่ไม่กี่ที่ค่ะที่สอนพิลาทิสค่ะแล้วเราก็ไปเล่นเราก็มีช่วงเวลาว่างสั้นๆค่ะก็เลยเราเหมือนมันเกิดความแบบเราเล่นกันออกกำลังกายนี้มานานมากแล้วเราช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาว่างอยากหาความรู้เพิ่มเติมให้ตัวเองค่ะ
เราก็เลยลองไปเซิร์ชเล่นๆดูว่าคอร์สพิลาทิสมันใช้เวลาเรียนนานไหมแล้วมันปรากฏว่าไม่ได้นานค่ะแล้วเป็นช่วงเวลาที่มันเหมาะกับการที่เราว่างพอดีก็เลยไปลองเรียนดูเหมือนตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจว่าเออเราอยากเป็นครูอนาคตเราจะสอนหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันเกิดจากการที่เราอยากหาความรู้ให้มันลึกลงไปแบบลึกลงไปกว่าเดิมค่ะค่ะก็ปีที่แล้วค่ะช่วงโควิดเหมือนกันได้มีโอกาสเหมือนเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนของแบรนด์ชื่อแบรนด์ว่า Taco Toscano ค่ะเป็นแบรนด์กระเป๋าหนังแท้หนังวีแกนอะไรอย่างนี้ค่ะที่นำเข้ามาจากต่างประเทศค่ะแล้วก็เหมือนเขาก็มีร้านในไทยแต่ว่าเขาต้องการเหมือนแบบว่าคนที่มีความรู้ทางด้านแบบตลาดไทยคนนิยมอะไรอะไรอย่างเนี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนหาพาร์ทเนอร์เพิ่มพิมก็เลยเหมือนได้เป็นได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์มีกระเป๋าผู้ชายไหมกับมีกระเป๋าผู้ชายด้วยแต่กระเป๋าผู้ชายจะเป็นเหมือนแบรนด์แบบซับแบรนด์อีกทีอะไรอย่างเงี้ยพูดขนาดนี้แล้วต้องเอามาให้นะเฮ้ยจริงเดี๋ยวให้ได้จริงนะเหงื่อตกนะได้แสดงไว้ผมยาวกี่ปีนะ7ปีคือถ้าเป็นผู้หญิงนี่คือร้องไห้เลยนะร้องไห้อะมันก็เสียคือเสียดายไหมเสียดายเสียใจไหมไม่เสียใจนะครับเพราะว่ามันพอตัดมาเนี่ยมันเข้ากับได้หลากหลายคาแรคเตอร์จริงๆเพราะว่าก่อนตัดก็ปรึกษาทางผู้ใหญ่ช่องอะไรเงี้ยครับว่าควรตัดดีไหมเพราะว่าผู้ใหญ่ทางค่ายทั้งสองค่ายตอนนั้นถ่ายละครพร้อมกันไอ้ข่อยหักเจ้ากับชายแพทย์สยามพร้อมกันแล้วเราต้องตัดผมเป็นหนุ่มเภสัชที่แบบจบเมืองนอกอันนี้ก็ต้องมาเป็นหนุ่มนักธุรกิจที่มาเปิดบริษัทน้ำยางคือพอเราตัดตอนแรกไม่มีความมั่นใจแต่พอไปดูมอนิเตอร์มันเข้าเนาะมันเข้าแล้วมันช่วยส่งเสริมทำให้เราอะเข้ากับตัวคาแรคเตอร์นั้นจริงๆมันมีผลนะมันมีผลเหมือนเราสอนกับตัวเองนะแบบอินไปด้วยเนาะเพราะว่าเวลาไว้ผมยาวเนี่ยโอเคถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยดูแลไม่ดีนี่คือสกปรกเลยนะที่ว่าคือไอ้นี่มาเป็นนักธุรกิจที่แบบผมยาวผมร่วงอยู่ข้างหน้าโอ้เมงแสดงว่าเป็นความโชคดีของเราที่อยู่ตัดผมมาเพราะไม่งั้นเราจะต้องเจอกับคนที่ไม่สระผมใช่นี่ก็คือถ้าไว้ผมยาวนะก็ต้องแข่งกันไว้ปล่อยหวานFive facts about พีมและไอซ์ใครเริ่มก่อนพีมก่อนโอเคจริงหรือไม่ว่าไอซ์เป็นคนเข้าห้องน้ำนานมาก จริงไหมจริง เล่นมือถือปะเอาดีๆผู้ชายชอบเล่นมือถือในห้องน้ำมันก็มีส่วนมันก็มีบ้างบางทีพอมันเสร็จธุระมันก็เพลินไงก็แบบหรือว่าส่องกระจกนาน no ไม่ก็คือแบบคือเป็นคนท้องเสียง่ายแล้วก็เวลากินข้าวจะท่อตรงเลยแล้วพอแบบว่าหน้าห้องน้ำก็นั่งนานนั่งแช่อะไรเงี้ยครับถ้ามันไม่ออกก็จนกว่าจะออกอ่ะเออถ้าเขาไม่วอตามไม่โทรตามก็ไม่ออกมีหลายครั้งมากที่เข้าฉากกันแล้วไอไปไหนก็คือต้องรอตามไอจริงหรือไม่ที่พีมชอบเล่น TikTok ในกองจริงเพราะว่าเรามีเพื่อนเล่นไงเรามีเจ้าแม่และเจ้าพ่อคอนเทนต์อยู่ในกองก็คือพี่ปอและพี่แอนอีกนาทีนึงจะเข้าฉากแล้วนะก็ยังเล่นกันอยู่ จริงหรือไม่ไอชอบกินแซ่บใช่ผมชอบกินแซ่บคือผมชอบกินอาหารรสจัดมาตั้งแต่เด็กแล้วของโปรดก็คือส้มตำปูปลาร์นี่รู้ป่ะตอนที่เราเลิฟซีนกันอะแม่งปะเนี่ย ไม่น่าแล้วเล่นไม่ได้เลย จริงหรือไม่ที่พีมเป็นคนที่เวลาพูดอะไรในกองแล้วนักแสดงทุกคนจะต้องฮะ เออจริง วันนั้นอะพีมพูดอ๋อเนี่ยเราไอ้ก็หลับใช่แล้วผมก็หลับใช่ไหมหลับอยู่สักพักพีมก็พูดจนแบบผมต้องตื่นนะทั้งๆที่ไม่ได้คุยด้วยเออมาเราก็ยังแบบไม่จบในประเด็นของเราจนผมต้องเปิดแมสมาวันนั้นแล้วแบบอ๋อเหรอข้อสุดท้ายของเราสองคนก็คือเราทั้งคู่เนี่ยนะคะ
เป็นคนน่ารักสุดๆไปเลยเวลาอยู่ด้วยกันก็จะแฮปปี้กันสุดๆเออค่ะอัดยังครับอัดแล้วค่ะก็ฝากละครเรื่องชายแพทย์สยามกันด้วยนะคะตอนนี้เขากำลังเข้มข้นมากๆเลยแล้วตอนจบจะเป็นยังไงมันยังพลิกล็อกได้อีกค่ะอืมไม่ใช่แค่ว่าปมเนี่ยจะหมดแล้วมันยังมีปมซ้อนปมอีกรับรองว่าสนุกเข้มข้นทุกตอนค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะทางช่อง3นะคะกด33ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา2 ทุ่ม 20ครับ2ทุ่ม20ค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะชัยแพทย์สยามออนแอร์ทั้งช่อง3กด33นะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเวลา2ทุ่ม20นะคะอย่าลืมดูกันด้วยนะคะสามารถติดตามไอซ์ได้ทาง Instagram ice พันวัดแล้วก็ Facebook รวมถึง YouTube ด้วยนะครับ ice พันวัดครับค่ะส่วนของพรีมก็สามารถติดตามผลงานต่างๆของพรีมได้นะคะที่ Instagram ของพรีม J พรีมค่ะอ๋อใช่แล้วก็ฝากติดตาม TikTok ของพรีมด้วยนะคะพรีมมีทั้งเต้นเอ้ยก็คือคอนเทนต์แบบจีปาถามมาเลยค่ะชื่อ TikTok ว่าพรีมรณิดานี่แหละค่ะง่ายๆค่ะไม่ต้อง J พรีม J พรีมเหมือนในเรื่องป่ะไม่ใช่เพราะว่าเรามีชื่อที่2เป็นชื่อลับของเราไว้เป็น AKAพีมรับบทเป็นพลอยรุ้งนะคะเป็นน้องคนเล็กในบ้านหลังนึงแล้วกันนะรับบทเป็นพลอยรุ้งนะคะเป็นเรารู้แล้ว Five Facts About Prime และ Ice เดี๋ยว Ice พีมและ Ice แล้วกัน Ice ชอบกินแซ่บไม่เคยเจอคนพูดภาษาไทยไม่ถนัดเลย